สวัสดีครับวันนี้เรามาทำการรีวิวลำโพงบลูทูธในราคาหลัก80บาท ตัวนี้ได้มาจากใน Lazada นะครับราคาไม่แพงครับ80บาทครับ85บาทมั้งแต่นี่เป็นรุ่นเก่ามันรู้สึกว่าตอนนี้รุ่นนี้มันหมดแล้วมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งคล้ายๆกันนั่นแหละดีไซน์เหมือนกันนั่นแหละมันจะหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ตัวแค่85บาทเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงครับตัวนี้ถ้าดูสเปคมันก็หน้าตามันก็ดูดีอยู่นะแถมบําบอกเป็นเมกะเบสด้วยแม่งโม้ชิบหายเมกะเบสอันนี้เขาเรียกว่าอะไร A2DP อะไรก็ไม่รู้แล้วก็สเตอริโออันนี้น่าจะAnalog to Digital Processing น่าจะใช่ครับ Analog to Digital Processing การเปลี่ยนแปลงเสียงจากอนาล็อกไปเป็นดิจิตอลชื่อมันก็ตั้งสรูสเปคของมันนะครับจะมี AUX ด้วยลำโพงขนาด4โอห์ม3วัตต์2ตัวดับเบิลสปีกเกอร์เห็นไหมมี FM โหมดด้วยครับแบตเตอรี่ภายใน 3.7 โวลต์ 1,800 มิลลิแอมเล่นต่อเนื่องได้6ชั่วโมงเวลาชาร์จ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงครึ่ง Input ใช้ไฟ DC ครับ500มิลลิแอมป์ขนาดมันประมาณ22เซนติเมตรโอเคมาดูของจริงกันเลยดีกว่าเนาะนี่ผมแกะออกมาแล้วแหละพอดีผมไม่ได้ใช้นานครับแบตมันหมดเดี๋ยวขออนุญาตชาร์จแบตไปด้วยแล้วกันแล้วก็รีวิวไปด้วยเดี๋ยวค่อยรีวิวเดี๋ยวค่อยชาร์จแล้วกันเนี่ยครับผมเก็บไว้นานเกินครับตัวนี้เก็บไว้นานเกินจนพลาสติกที่มันเป็นพลาสติกทั่วๆไปฮะมันจะเริ่มเหนียวๆแล้ว ดูดิอันนี้ผมเก็บไว้นานอีกนะผมได้มาเป็นปีแล้วแล้วก็ไม่ได้เอามาใช้เลยไงเพิ่งจะเอามารีวิวเนี่ยพลาสติกมันจะออกเหนียวๆไว้ละเนี่ยมันจะทำเป็นพลาสติกที่มันเป็นนุ่มๆคล้ายๆกำมะหยี่ครับเนี่ยนุ่มๆอะไรของมันน่ะมันก็เลยดูเหนียวๆนะครับพวกลำโพง JBL ก็เหมือนกันนะใช้พลาสติกแบบเนี้ยพอนานๆเข้ามันก็จะเหนียวเนี่ยโดยด้านหลังนะครับจะให้เห็นว่ามันมี USB Micro USB มี AUX ด้วยนะใช้กับคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยแล้วก็มีสวิตช์ออนออฟนี่ข้อดีสวิตช์ออนออฟก็คืออันเนี้ยมันปิดคือมันปิดจริงเลยมันปิดจริงจังเลยครับปิดก็คือปิดไปเลยไม่ใช่สแตนด์บายอ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟสถานะในการชาร์จแล้วก็ช่องชาร์จเป็น USB รุ่นเก่า Micro USB ก็คือสายแบนๆอย่างเงี้ยจริงๆผมไม่ค่อยชอบแล้วมันเสียง่ายครับมันไม่เหมือน Type-C ที่มันจะทนทานกว่าส่วนด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มถอยหลังของเพลง Next Play ปุ่ม Play ปุ่มโหมดแล้วก็ปุ่มเหมือนว่าเป็นปุ่มรับโทรศัพท์อ่ะถ้าเรารับโทรศัพท์เราก็กดตรงเนี้ยรับโทรศัพท์ได้ถ้าเรากรณีต่อกับโทรศัพท์นี่เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับเสียงมันจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวไปขอเอาแท็บเล็ตมาต่อเชื่อมต่อเสียงกันก่อนแป๊บนึงโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงกันนะครับตอนนี้ผมก็เอามาชาร์จแบตไว้ด้วยเพราะว่าแบตมันยังไม่เต็มครับก็ชาร์จแบตไปด้วยนี่ก็นี่ชาร์จแบตมันจะมีไฟแดงๆขึ้นมานะครับเนี่ยมันแสดงสถานะว่าชาร์จแบตพอมันเต็มเดี๋ยวไฟแดงเนี่ยมันจะดับของมันเองครับก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบเพลงของ No Copyright Sound เลยแล้วกันนี่ก็ทำการเชื่อมต่อแล้วนะครับฟังเสียงกันเสียงก็คงจะไม่ได้เด็ดดวงอะไรมากหรอกครับลองดูเพลงนี้โดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าวะเนี่ยเอลเลนวอล์กเกอร์เนี่ยน่าจะโดนลิขสิทธิ์ครับเดี๋ยวนี้มันมีลิขสิทธิ์แล้วเดี๋ยวลองเอาเพลงอีกเพลงหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวหาเพลงแป๊บหนึ่งเอาที่มันเบสหนักๆหน่อยแล้วกันเนาะเรามาลองเพลงนี้แล้วกันครับเบสมันจะหนักๆหน่อยบวกบวกบวกดังแค่ประมาณนี้ครับมันก็แค่พอมีเสียงนะไม่ได้เด็ดดวงเลยเท่าไหร่ก็แค่เอามาตั้งดูหนังได้พอฟังอ
ดสอบเสียงให้ฟังแค่นี้กันก็พอแล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการงัดแงะดูแล้วกันว่าข้างในมันมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันเตรียมเครื่องมือแป๊บหนึ่งโอเคครับเตรียมเครื่องมืองัดแงะมาแล้วครับแต่จะให้ดูนะครับขนาดถ้าเทียบกับตัวไทบิดขนาดพอๆกับไทบิดแต่เสียงคนละเรื่องเลยครับไทบิดเสียงเท่กว่ากันเยอะเลยนี่ครับขนาดพอๆกับตัวไทบิดแต่ว่าเทียบกันไม่ได้หรอกครับไทบิดเสียงดีกว่าเยอะครับแต่ว่าถ้าเราเอามาโมกันมันก็น่าจะดุออกจากถ้าเรามาโมมันก็น่าจะพอได้อยู่นะแต่เดี๋ยวเราแกะดูข้างในกันก่อนดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างตอนนี้ก็เตรียมเครื่องมืองัดแงะมาละเนี่ยพวกอุปกรณ์งัดแงะครับดูแล้วดูทรงแล้วมันน่าจะงัดจากข้างหน้านี่แหละโอ้แข็งเหมือนกันว่ะนี่ครับอ๋อโอเคงัดตะแกรงมันออกมาก่อนครับขั้นแรกก็เดี๋ยวมาดูดอกลำโพงกันว่าหน้าตามันจะเป็นประมาณไหนเราจะทำการโมดิฟายอะไรมันได้บ้างเฮ้ยแต่มันก็พอทำมาดูดีอยู่นะนี่ครับนี่มีลำโพง2ดอกเอ้ยทำคล้ายตัวไทบิดเลยนะใช่ไหมไทบิดก็ลำโพง2ดอกเหมือนกันนะแล้วก็มีพาสีฟอันหนึ่งแต่ว่าทำไมเบียดไม่ค่อยเด้งเลยขอลองอีกสักรอบหนึ่งกันนะมันก็ทำดูดีอยู่นะแต่ทำไมมันไม่ค่อยดังเลยเรามีสิทธิ์ที่จะเอาโมดิฟายลำโพงมันได้ไหมเนาะเดี๋ยวไงเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเราจะโมอะไรได้บ้างแค่นี้แหละเดี๋ยวเราแกะกันต่อโอเคครับก็เตรียมอุปกรณ์กันมาครับไขควงจำเป็นจะต้องมีอยู่แล้วครับไขควงแฉกเล็ก นี่ไขควงแฉกเล็กแกะพาสีมันกันก่อนเลยพาสีมันไม่เด้งเลยครับเหมือนมันไม่มีแรงอ่ะเหมือนมันเหนื่อยเห มือนมันเหนื่อยมันน่าจะรั่วครับหรือว่าลำโพงมันแรงไม่พอพวกนี้ลำโพงน่าจะแค่3วัตต์แต่ว่า2ดอกก็6วัตต์ก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะ6วัตต์แต่ทำไมมันฟังแล้วมันไม่ค่อยแรงเลยครับเราจะทำการโมอะไรกับมันได้บ้างหรือเปล่าก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างจะทำการโมให้ดูแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยว่างเลยเล่นแต่งานแบรนด์ตลอดเลยครับงาน DIY ตอนนี้ก็เลยเงียบอยู่งาน DIY ตอนนี้ไม่ค่อยได้ทำเลยเดี๋ยวไงผมว่าจะประกอบตู้4นิ้วแบรนด์พาร์ทละรอกันแป๊บหนึ่งแล้วกันเร็วๆนี้แล้วครับเดี๋ยวขอคุ้มหนังก่อนเนี่ยให้ดูตัวอย่างโน่นๆเห็นตู้แบนพาร์ท4นิ้วคู่ตัวนู้นมารอกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำการประกอบแล้วเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ว่างเดี๋ยวจะประกอบแล้วแต่ว่าตอนนี้เรามารีวิวตู้กระจอกง่อยๆนี้กันก่อนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงงบ85บาทคุณว่ามันคุ้มมั้ยเนี่ยใน Shopee Lazada มันขายกันอยู่ถูกมากเลยมันขายเหมือนอย่างกับโละทิ้งอะเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างทำไมสกรูตัวนี้ไขไม่ออกเดี๋ยวขอทำการไขแล้วก็แกะให้ดูก่อนก็ตอนนี้ทำการไขสกรูออกหมดแล้วครับก็ค่อยๆทยอยงัดมันขึ้นมานี่ก็จะเห็นได้ว่าลำโพงมันก็กระจอกกระจอกอย่างนี้แหละลำโพงไม่ใช่เป็นแม่เหล็กมีนีโอนะเป็นลำโพง4โอห์ม3วัตต์ไงเพราะมัน4โอห์มไงมันก็เลยเบาครับถ้าเราหาลำโพงที่เป็น3โอห์มหรือ2โอห์มได้อะมันน่าจะดังกว่านี้ครับแต่ตัวนี้มัน4โอห์ม3วัตต์แล้วก็ดอกไม่ได้เลิศหรูอะไรเลยครับดอกธรรมดามากเดี๋ยวไงผมมีลำโพงไอตัวฟูลเลงที่ผมซื้อมาอยู่เดี๋ยวลองเอามาโมใส่ดีกว่าเผื่อมันจะดีขึ้นครับเพราะว่าผมมีอยู่ตัวนึงเดี๋ยวผมลองหาก่อนแล้วกันว่าจะเอามาทดแทนก็ได้มั้ยขอเวลาแป๊บนึงโอเคครับไปเอาลำโพงมาแล้วขออาร์มิยานะครับไออะไรวะไอยิม่าอะไรเนี่ยก็เนี่ยมันเป็นลำโพงฟูลเลงเนี่ยที่ผมซื้อมานี่เป็นแม่เหล็กนีโอถ้าผมจะมาโมมันก็น่าจะได้อยู่มั้งส่วนนี้มันเป็นของลำโพงของ K07 ซึ่งแตกต่างกันเยอะเลยนะเห็นไหมแม่เหล็กก็ใหญ่กว่าอะไรก็ใหญ่กว่าเนี่ยอันนี้ของ K07 นะที่ผมเคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้แล้วอันนี้นิดหนึ่งก็คือคิดว่าถ้าเราจะมาโมน่าจะโมเอาลำโพงนี้ใส่2ดอกน่าจะดีกว่านะนี่
ได้อยู่นะพอดีเลยเนี่ยเฮ้ยไม่พอดีว่ะนิดหนึ่งแต่ก็ได้อยู่นะอัดกาวมันนี่เนาะเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวจะโมให้พวกคุณดูแล้วกันเดี๋ยวรอว่างๆก่อนโมแล้วอัดใส่ลำโพงตัวนี้พัดสีมันน่าจะเด้งนะแล้วก็เดี๋ยวแอมมันอาจจะเปลี่ยนใหม่อันนี้ให้ดูเป็นแนวทางก่อนนะเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้ทำหรอกยังไม่มีเวลาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่ามีอะไรกันบ้างนี่ลำโพงมันด้านหน้ามันไม่มีกาวอะไรเลยครับมันเลยทำให้มันอุดคือทำให้มันสูญญากาศไม่ดีครับถ้ามันสูญญากาศดีตรงนี้ต้องมีฟองน้ำหรือว่าด้านหน้าของลำโพงเนี่ยจำเป็นจะต้องมีฟองน้ำที่ดีกว่านี้ครับดูโดยรวมแล้วมันยังอุดไม่ค่อยดีครับนี่กาวนี่ก็เสื่อมสภาพหมดแล้วก็เขาแกะออกมาครับมีแบตเตอรี่ให้1ก้อนก็ถือว่าโอเคอย่างแบตเตอรี่มันบอกว่านะ 1,800 มิลลิแอมแต่ว่าผมก็ไม่ชัวร์นะเพราะว่าเบามากครับแบตเตอรี่เบามากเลยผมให้มันแค่800มิลลิแอมแค่นั้นแหละเนี่ยเบาครับเป็นแบตเตอรี่ 3.7 โวลต์น่าจะเป็นรหัสไอ้18650น่ะแน่นอนแต่ว่าคิดว่าคงแค่800มิลลิแอมอ่ะเพราะมันเบามากเลยมาดูแผ่นวงจรนะครับผมถอดลำโพงออกก่อนนะโอ้ลำโพงก็ถอดไม่ได้ครับมันใช้เป็นการบัดกีติดเลยนี่ครับถอดได้เฉพาะแบตก็มันคงจะลดคอสนะทำให้ลำโพงทำให้แอมมันราคาถูกครับก็มันจะไม่ใช่เป็นซ็อกเก็ตนะมันจะเป็นการบัดกีติดเข้าไปเลยครับดูด้วยนะมันบัดกีถูกขั้วป่ะโอเคถูกขั้วอยู่โดยบลูทูธของมันก็จะเป็นชิปบลูทูธนี่ชิปบลูทูธของยี่ห้ออะไรของแบรนด์อะไรก็ไม่รู้เนี่ย RDXนี่แล้วก็มีพวกหน็อกพวกปุ่มคอนโทรลด้วยกัน5ปุ่มมีคริปตอนนี่ครับแล้วก็ IC Power Amp มันเบอร์อะไรเนาะส่องดูหน่อยน่าจะเป็นพวก3วัตต์นะเดี๋ยวขอเปิดแฟลชดูหน่อยว่ามองเห็นไหมนี่ครับ LTK8002Dเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนนะว่ามันจะสเปคประมาณกี่วัตต์เราจะได้ถ้าเรารู้สเปคของมันแล้วเราจะได้หาลำโพงที่มันแมทชิ่งกับแอมป์ตัวนี้ได้ครับเดี๋ยวหาข้อมูลแป๊บหนึ่งนะโอเคครับผมก็หาข้อมูลมาแล้วครับหาใน Data Sheet นะครับวิธีการหาใน Data Sheet ก็ไม่ยากเลยครับให้เราเข้า Google เลยครับแล้วก็พิมพ์คำว่าพิมพ์เบอร์มันไปเลยนะเนี่ย LTK เนี่ย LTK8002D เนี่ยผมก็เจอมาแล้วมันจะเป็นของจีนนะเป็นชิปของจีนเลยนี่ครับสเปคของมันก็คือจะเป็นอยู่ที่3วัตต์นะอย่างที่มันบอกเนี่ย3วัตต์เลยอันนี้เป็นภาษาจีนมั้งเนี่ยเนี่ย3วัตต์ถ้าเราบิด5โวลต์น่ะที่ดิสทอร์ชั่น 10% เนี่ยลำโพงโหลด4โอห์มเนี่ยจะให้คาดเดานะก็จะอยู่ที่3วัตต์แน่นอนครับวงจรก็ไม่มีอะไรเลยเออครับนี่ไฟเลี้ยงถ้าเป็นโหลด4โอห์มก็ได้ 2.9 วัตต์ถ้าโหลด8โอห์มได้แค่ 1.8 วัตต์เองกระจอกงอกง่อยมากเลยอันนี้น่าจะเป็นเทคโนโลยีเก่านี่ครับวงจรไม่มีอะไรมากเลยครับนี่มา IC ตัวหนึ่งแล้วก็ไฟเลี้ยงแล้วก็มีสัญญาณ input เข้าเนี่ยแล้วก็มี C อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีไฟเลี้ยงไว้ on off มันวงจรไม่มีอะไรเลยครับดูดิเห็นไหมอันนี้คือตัว IC นะแล้วก็ต่อออกลำโพงดังเลยแล้วก็มีแค่ input เข้ามี R drop อยู่1ตัวแค่นั้นเองครับเนาะดูดิไม่มีอะไรเลยครับไฟเลี้ยงมันสูงสุดได้ถึง6โวลต์เลยครับนี่วงสเปคของมันคุณลองศึกษาบ่อยๆครับเดี๋ยวก็เป็นส่วนการดูกราฟของมันครับแม่งมีกราฟอะไรให้ละเอียดมากเลยเนาะเราดูที่พวกนี่พวก power แล้วกันมีไหมเนาะส่วนมันไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าไฟเลี้ยงมันก็ใช้ไม่กี่อย่างpower output นี่กำลังวัดดูอันนี้ก็ได้ดูที่ distortion ดีกว่านี่ครับดูกราฟเส้นนี้ก็พอจะรู้ครับก็นี่1วัตต์2วัตต์3วัตต์ได้แค่2วัตต์เอง2วัตต์กว่าๆครับถือว่าไม่เยอะเลยครับอันนี้มันก็จะเป็นความถี่เสียงที่มันทดสอบอ่ะส่วนใหญ่เขาจะดูที่เส้นที่ 1K นะถ้าดูเส้นที่ 1K ความเพี้ยนของมันน่ะคือความเพี้ยนที่ต่ำกว่า1อ่ะเขาไม่นับว่ามันเสียงมันเพี้ยนนะแต่ถ้ามันสูงที่10แบบคือต่ำกว่า10เขาจะยอมรับได้ถ้ามากกว่า10เขาจะมองว่าไอ้มันจะเพี้ยนละเสียงมันเพี้ยนละจะยอมรับไม่ได้ครับ
ก็คือถ้าเราแต่การวัดวัดจริงๆเขาให้ดูที่ 10% ตรงนี้นะก็จะอยู่ที่ประมาณขีดเนี่ย2วัตต์กว่าๆเองไม่ถึง3วัตต์ด้วยซ้ำโอเคพอแล้วไม่ดูแล้วนะขี้เกียจนี่โอเคเรามาดูงานจริงกันต่อดีกว่านี่ครับหลังจากที่เราไปศึกษาเรื่อง IC Power Amp ก็สรุปคร่าวๆก็คือมันจะอยู่ประมาณ3วัตต์น่ะ3วัตต์ก็ถือว่าไม่ค่อยแรงเลยจริงๆถ้าเราจะโมจริงๆเราก็พอจะทำได้อยู่นะโมจริงๆก็คือเราอาจจะยังไงดีเนาะเราจะต้องเอา input ของ IC ตัวเนี้ยแล้วก็มา modify ใหม่เลยอาจจะเปลี่ยนแอมป์นะครับเปลี่ยนแอมป์ให้มันแรงขึ้นน่ะเพราะแอมป์มันไม่แรงเลยเนี่ยแอมป์มันแค่3วัตต์เองมันไม่ถูกใจวัยรุ่นไม่เหมือนตัวนี้เลยนะถ้าตัวนี้แอมป์มันต้อง8วัตต์ไงเนี่ยตัวนี้8วัตต์ครับ2ข้าง16วัตต์ตัวนี้2ข้างแค่6วัตต์เองจะไปสู้อะไรได้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนแผ่น PCB โหเป็นแผ่นเลเยอร์เดียวอีกต่างหากมันถึงทำด้วยราคาถูกครับเนี่ย PCB เป็น1เลเยอร์นะครับด้านหลังไม่มีอะไรเลยมีเลเยอร์เดียวครับออกแบบง่ายมากง่ายจริงๆเหรอครับเดี๋ยวเราจะลองเทสเป็นแบบว่าเปื่อยๆอย่างนี้ให้ดูว่ามันจะเป็นประมาณไหนเนาะเดี๋ยวขอจัดฉากกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะเทสเสียงกันแบบเปื่อยๆโอเคครับหลังจากจัดฉากเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเทสดีฟเบสกันดีฟเบสก็คือความลึกของเบสนะครับนี่เป็นเบสบูสเตอร์ JBL เบสบูสเตอร์เทสเลยช่องของใครไม่รู้ขออนุญาตยืมเพลงมาทดสอบหน่อยแล้วกันครับมาดูกันเสียงมันจะเป็นประมาณไหนมาดูครับเวิร์มสุดแล้วเออไม่กระโปรงไม่กระพือเลยแอมขับไม่ไหวครับเนี่ยสุดแล้วนะดังแค่นี้เองไม่ดังเลยครับเบามากเลยไม่แรงเลยครับแอมแรงไม่พอครับตัวนี้แต่ว่าถ้าเราจะไปโมนี่ไม่ค่อยไหวเลยครับเบามากครับโอเคพอแล้วครับลองเพลงอื่นบ้างลองสักแป๊บหนึ่งนี่ฟังเพลงแล้วนิดๆหน่อยๆพอครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์มันเบาจังเลยเบามากเลยมันแอมไม่มีแรงครับก็โอเคครับเราตามราคานะแค่80กว่าบาทคิดว่าเราซื้อมาศึกษาวงจรแล้วกันครับแต่ก็ยังพอที่จะเอากล่องมันมาโมดิฟายได้อยู่นะเพราะว่าตัวบอดี้มันก็พอได้อยู่แต่บอดี้ก็ไม่ได้หนาอะไรเท่าไหร่นะบางๆอยู่นะครับเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะเอากล่องมันมาโมแล้วก็พอจะมีพื้นที่ที่ซ่อน PCB ไว้ตรงนี้ได้แล้วก็แบตเอาไว้ข้างในได้1ก้อนแต่ว่าถ้าจะโมจริงๆคงจะต้องมีพวกวงจรสเต็ปอัพหน่อยนะเพราะว่าไฟ5โวลต์มันอาจจะแรงไม่พอเราอาจจะต้องปรับสเต็ปอัพไปสัก12โวลต์น่ะแล้วก็อัดแอมป์ให้ได้สักข้างละ10วัตต์นะผมคิดว่าน่าจะพอที่จะสูสีไม่สูสีเราอาจจะสู้ยากหน่อยแต่ว่าถ้าเราหาแอมป์ดีๆนะแล้วเราอาจจะบุตู้ของมันให้มันแน่นหนาก็น่าจะพอที่จะโมดิฟายอะไรได้หลายอย่างนะเพราะว่าดูจากวัสดุมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะเนี่ยพาสีมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ตู้มันรั่วครับดูทรงแล้วตู้มันรั่วแล้วก็แอมป์มันขับไม่ไหวครับมันก็เลยได้แค่นี้แหละครับ85บาทโอเคนะส่วนใครสนใจจะซื้อเอามาศึกษาแล้วกันคิดว่าเราซื้อวิชาเนี่ยถ้าคิดว่าจะซื้อวิชามาทำการลื้อมาทำการโมดิฟายก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันถ้าคุณอยากจะศึกษาอยากจะโมดิฟายดูครับเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะหาลำโพงกระจอกง่อยเล็กๆอย่างเงี้ยมารีวิวให้พวกคุณดูกันบ่อยๆแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม